สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีปลูกเบ็ดที่รวดเร็วนะแบบทั้งมีรูแล้วก็ไม่มีรูแบบมีรูครับผมเป็นไงมองแล้วมันปลูกไงก็ได้ง่ายๆนะแต่ว่าเอาแบบรวดเร็วทันใจเลยปึ๊บปั๊บนี่ครับดึงสายออกมาเลยตัวเบ็ดตัดไปเลยเราเลือกตัวเบ็ดที่ใหญ่นะเราจะได้ให้เห็นชัดๆอ่ะมานี่ครับสอดเข้าไปครับผมจับไว้เนี่ยจับปลายตรงนี้จับไว้ครับหมุนเลยพันลงไปแล้วแต่ถ้าชอบสั้นชอบยาวแล้วก็พันไปพันครับพันครับขั้นตอนต่อไปครับร้อยเข้าไปในรูฮะนี่ครับน้องๆที่ยังไม่รู้นะครับมาเนี่ยเห็นไหมง่ายไหมนิดเดียวเองแป๊บเดียวเองไม่กี่วิเสร็จแล้วอ่ะนี่ครับแบบมีรูนะฮะอย่างเราอยากได้2ตัวเฮ้ยเราจะไปยังไงต่อทำแบบเดิมครับจับร้อยไปในรูเลยครับผมแล้วกะระยะเอาเราอยากได้ระยะไหนมันจะอยู่ระยะนั้นเลยครับผมเนี่ยสมมติเราอยากได้ระยะนี้อ่ะเราเว้นไว้ปึ๊บแล้วเราก็พันลงไปปลายนั้นก็ปล่อยมันพันลงไปฮะปึ๊บเสร็จแล้วนี่แล้วก็ร้อยลงไปปั๊บเฮ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนี้เสร็จแล้วไม่รูดด้วยนะครับแน่นปึ๊บแล้วก็แบบไม่มีรูเนี่ยเฮ้ยเที่ยวไปซื้อร้านเบ็ดน้องๆนั่งตกปลาแบบเพิ่งเล่นก็อาจจะยังไม่คิดอะไรมากแบบเฮ้ยทำไมไม่มีแบบไม่มีรูวะไม่มีรูเฮ้ยเราจะแย่ไงอะเย็ดแค่แม่งไม่มีรูอะเราก็สร้างรูขึ้นมาให้มันนะไม่ต้องไปเจาะนะไม่ต้องไปเจาะรูให้มันโอเคนี่ครับใช้สายเลยทำนี้เห็นนะแล้วเราก็จับอย่างนี้จับนี้เสร็จปุ๊บตัวเบ็ดหน้าเข้าไปเลยเห็นไหมมันก็มีรูแล้วเนี่ยโอเคนี่ครับแล้วเราก็พันลงไปพันลงไปเลยเนี่ยพันตามตัวเบ็ดพันลงนะพันลงนะพันลงไปหาบ่วงที่เราเอาไว้อ่ะพันลงไปฮะพันลงไปพันลงไปปึ๊บนี่ครับรูของมันที่เราสร้างขึ้นมาไว้แล้วเราก็สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปที่รูเนี่ยเนี่ยสอดเข้าไปลักษณะนี้นะสอดลงไปพอเราดึงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมพอเราดึงปุ๊บตรงนี้มันจะรูดขึ้นมาปุ๊บอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่ครับแน่นตึบนี่ลองดึงดูเลยมาคีมจับปุ๊บเจ็บแน่นจัดอะเห็นไหมฮะแน่นตึบเป็นไงครับกับการผูกเบ็ดเนี่ยอย่างนี้ลืมไอ้ปลายเนี่ยอยู่ที่เรานะว่าเราจะปล่อยไว้ไม่ปล่อยไว้บางคนเขาจะเอาไฟแช็กลนตรงเนี้ยครับเนี่ยครับไฟแช็กเนี่ยลนเก็บจื๊บนี่ครับลนเก็บสวยโอ้โหลนเก็บเนี่ยครับลนเก็บนี่ครับเก็บสวยครับนี่สำหรับน้องๆ นะครับนักตกปลาที่ยังไม่รู้เป็นไงโอเคครับผมก็ฝากไว้หน่อยนะครับผมมันจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ นักตกปลาที่ยังไม่รู้นะโอเคครับขอบคุณครับยังไงก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามหน่อยครับผมและกดไลค์ด้วยก็ดีแล้วก็กดกระดิ่งไว้ฮะเดี๋ยวเราจะมีคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเนี่ยเราจะทำอย่างอื่นต่างๆนานาเลยครับแล้วก็จะพาออกไปตกปลาด้วยครับผมโอเคครับพร้อมครับอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยล่ะ